สวัสดีค่ะทุกคนแล้ววันนี้นะคะเราขอเปิดทริปกันที่สนามบินดอนเมืองกันเลยค่ะเพราะว่าทริปนี้นะคะเราตื่นเต้นมากๆเราจะพาทุกคนเดินทางไปที่อินเดียกันค่ะทริปนี้เราออกเดินทางกันรอบดึกกับสายการบินไทยแอร์เอเชียบินตรงจากสนามบินดอนเมืองถึงสนามบินชัยปุระใช้เวลาในการเดินทาง4 ชั่วโมงเวลาที่อินเดียจะช้ากว่าไทย1 ชั่วโมงครึ่งได้เวลาขึ้นเครื่องเราจองที่นั่งฮอตซีทได้ขึ้นเครื่องก่อนหลับแป๊บเดียวตื่นมาถึงชัยปุระแล้วก่อนเดินทางเราติดต่อจองรถพร้อมคนขับไว้ให้เขามารอรับเราที่สนามบินคืนแรกมาถึงก็4 ทุ่มกว่าจากสนามบินเราไปพักกันที่โรงแรมไม่ได้แวะไหนเลยค่ะเช็คอินเสร็จขึ้นห้องเก็บของแล้วเดี๋ยวเรามีรีวิวโรงแรมแบบคร่าวๆในท้ายคลิปให้ดูกันคืนนี้ขอตัวไปนอนพักก่อนนะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาเปิดทริปกันที่อินเดียแล้วจ้าซึ่งตอนนี้นะคะเราออกจากโรงแรมมาแล้วค่ะทุกคนแล้วก็กำลังจะจริงๆตอนเช้าโปรแกรมเราจะต้องไปซิตี้พาเลสก่อนแต่เนื่องว่าเขายังไม่เปิดเขาเปิด9 โมงครึ่งตอนแรกอ่านมาเขาบอกเปิด9 โมงใช่ปะทีนี้ดูใหม่บอก9 โมงครึ่งส่วนคนขับรถบอกว่าเปิด10 โมงอ่ะไม่รู้จะเชื่อใครแล้วตอนนี้แต่ใดๆก็คือเดี๋ยวเรามาทานชากันก่อนค่ะมาแฮปเบรคฟาสต์นะคะมื้อเช้าที่อินเดียมื้อแรกของเราเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าร้านนี้จะเป็นยังไงบ้างปะถึงแล้วจ้าเสียงหลงมากเลยอ่ะที่นี่เหรอ milk อ๋อ milk เฟรชมิลค์ร้านนี้นี่เองกุหลาบที่ชัยวราอ๋อลืมแนะนำค่ะและนี่นะคะก็คือคนขับรถและไกด์ของเราในทริปนี้ค่ะมาพามาที่แรกเป็นร้านนี้นะคะร้านชาที่ขึ้นชื่อมากซึ่งตอนนี้ตอนที่เราถ่ายทุกคนก็คือมองเหมือนเป็นดาราอยู่ตอนนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาสั่งชากันดีกว่าได้รับการอนุญาตให้เข้ามาถ่ายวิธีการทำอันนี้มันก็คือเหมือนแซนด์วิชเนาะมาเรามาดูอาหารอินเดียกันเรียงกันไปก่อนนะคะขนมปังเรียงไปก่อนเลยเทเลยอันนี้เป็นน้ำสลัดนะคะน้ำสลัดตุกๆๆน้ำสลัดอีกอย่างนึงโอ้น้ำสลัดเขาไม่ได้หมดกันง่ายๆนี่แซนด์วิชเนาะฉลาดมากการใส่แก้วชามาค่ะมื้อเช้าของเรานะคะก็จะเป็นขนมปังแบบนี้เป็นขนมปังซาโมซาค่ะแล้วก็ด้านในขนมปังเขาค่ะก็คือจะเป็นไส้ซาโมซาซึ่งอันนี้จะเป็นเวจี้นะคะเพราะที่นี่เขาไม่กินเนื้อกันส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นเวจี้หมดเลยข้างในก็จะเป็นแบบพวกมันฝรั่งอะไรแบบนี้เนาะแล้วก็จะมีอีกอย่างหนึ่งก็คืออันนี้ค่ะเครื่องดื่มร้อนของเราเป็นชาค่ะซึ่งชานี้แก้วละ25 รูปีเท่านั้นเองก็คือจะเป็นออกแบบออกนมนะคะแล้วก็มีเครื่องเทศหอมอร่อยอยู่เหมือนกันก็คือมีความแบบอินเดียนสไตล์มากๆเลยก็โอเคเลย2 อย่างนี้สำหรับมื้อเช้าของเราเออแล้วก็มีอันนี้อีกอันนี้ก็คือแซนด์วิชแต่แซนด์วิชอันนี้เมื่อกี้ไปที่ไปถ่ายวิธีทำมาให้ดูนะเขามีซอสมาให้ด้วยเป็นซอสโทเมโต้ค่ะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นข้างในอ่ะจะเป็นเหมือนกับเขาจะใส่เดี๋ยวนะเปิดดูเวจี้แซนด์วิชอ่ะเวจี้แซนด์วิชอีกแล้วก็จะมีพริกหวานไหมเป็นแบบเบลเปเปอร์แล้วก็หัวหอมค่ะมีไอ้นี่ด้วยมะเขือเทศแล้วก็ใส่มายองเนสเมื่อกี้ที่ให้ดูใส่มายองเนส2 อย่างเนาะแล้วก็เอาไปปิ้งกันนี่แหละมื้อเช้าของเราตัวนี้นะคะ80 รูปีค่ะแพงสุดเลยปะเดี๋ยวเราไปชิมกันอืมอร่อยเหมือนกันนะถ้าถามว่ากินได้ไหมกินได้อันนี้โอเคเลยอ่ะกัดไว้คำหนึ่งก่อนอยากลองไอ้ซาโมซาขนมปังกรอบมากเลยอ่ะทาเนยด้วยไหมคะบัตเตอร์บัตเตอร์ไหมมีออนิส
หรอ and outside they put butter อ๋อ they just only grill ใช่ not bone เหมือนเขาใส่เนยไปที่เตาย่างตอนที่ปิ้งเมื่อกี้แล้วพอเราใส่ขนมปังไปมันก็เลยมีรสเนยด้วยดีอันนี้ดีชอบนี่จ้าขนมปังซาโมซานะคะนี่เขาแบบนี่มากัน4คนก็คือเขาตัดแบ่งให้เรียบร้อยเลยดีมากเลยกินทีละส่วนได้ไหม ถ้ากินชิ้นเดียวกันมันจะคำใหญ่เกินไปนะกินทีละส่วนได้ไหมกินแต่ซาโมซาก่อนได้ไหมซาโมซาโอเคเลยอ่ะเครื่องเทศเบาๆไม่แรงมากกินได้ขนมปังกินด้วยกันแล้วกินกับชาโอเคเลยดีค่ะผ่านเสร็จภารกิจจากที่แรกค่ะกินอาหารเช้าเสร็จเรียบร้อยมื้อนี้สนนราคาประมาณ335รูปีตกประมาณคนละเท่าไหร่มากัน4คนแล้วก็เลี้ยงคนขับด้วย1อย่างก็4คน335รูปีเงินไทยนี่น่าจะประมาณ170ได้ไหมน่าจะประมาณนั้นเออก็ถูกมากเหมือนกันนะกินได้ตั้ง4คนเนี่ยอาหารเช้าอ่ะเดี๋ยวเราไปที่ต่อไปยังไม่รู้เลยว่าจะไปซิตี้พาเลทหรือไปฮาวามาฮาวก่อนเดี๋ยวตามไปดูอารมณ์คนขับก่อนนะว่าตรงไหนใกล้กว่าเขาแนะนำไปที่ไหนก็ตามเขาไปตรงนั้นแหละค่ะไปจ้าโอเคนี่จอดอยู่ฝั่งนู้นกลับรถแบบนี้กลางถนนมาเพื่อรับเราและจอดกลางถนนไปเลย Oh my godและนี่คือผู้ร่วมชะตากรรมในทริปนี้ของเรานะคะน้องปุ๋ยชิววิทมีบล็อกค่ะฝากเพจด้วยนะคะ และนี่ก็น่าคุ้นเคยนะคะส่วนคนนี้ค่ะเข้ามากับชิววิทมีบล็อกค่ะและคนขับของเราชิววิทมีนะครับ ไปจ้าไปเที่ยวกันจ้า นี่ค่ะคนขับได้นำลัสซี่มาให้เราลัสซี่ไรใช่ลัสซี่นี่ได้มากินถึงที่นี่แล้วนะคะคือเขาบอกว่าให้เราลองชิมก่อนถ้าเราชอบอ่ะเดี๋ยวเขาไปเอามาให้อีก how to eat drink or just drink ได้อยู่ drink ได้เลยเหรอเอาจริงอ๋อฟิลแบบไรโยเกิร์ตเนาะฟิลไรโยเกิร์ตมีความแบบเหลวแล้วก็หนืดนิดนึงกินได้โยเกิร์ตเลยเหมือนโยเกิร์ตเพลนโยเกิร์ตอ่ะได้เหมือนกันนะอุ้ยอร่อยอยู่อันนี้โอเคอันนี้อร่อยอันนี้กินได้อันนี้โอเคผ่านชื่อร้านลัสซี่วาลาอะถืออันนี้โอเคดีมากดังมากวิธีการทิ้งแก้วเมื่อกี้มันคือแบบเราถามคนขับมาแล้วนะคะไม่ได้แบบว่าคิดจะทิ้งก็ทิ้งเองเขาบอกว่าตรงเนี้ยให้ทิ้งเลยให้โยนแบบนี้ไปเลยเพราะว่าตรงนั้นมันก็คือแบบกองขยะอยู่อ่ะเออซึ่งแปลกมากแปลกแต่จริงทำได้ที่นี่ตอนนี้นะคะเรากำลังจะไปที่ซิตี้พาเลสกันค่ะมาถึงแล้วมาจอดรถตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวเดินไปพร้อมกันเวลาเราลงแต่ละที่นะคะที่เราจะไปเที่ยวอ่ะคือคนขับเขาก็จะพาเราเดินไปนะคะตามเขาไปฮัลโหลความวุ่นวายระดับร้อยอ่ะตอนเนี้ยบอกเลย
คือใครจะทำอะไรก็ทำบนถนนน่ะทำอะไรก็ได้จริงสำหรับใครที่อยากได้ private tour นะคะราคาอยู่ตรงนี้ก็จะมีแบบ 4,000 นะคะสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาตินะจะได้แบบมีไกด์นะคะคอยแนะนำข้างในแล้วก็จะได้เครื่องดื่มด้วยนี่อันนี้ก็คือไม่มีไกด์สำหรับผู้ใหญ่ก็คือค่าเข้า700อันนี้ราคาปกติแต่ถ้าเอาไกด์แล้วก็อยากเข้าห้องสีฟ้าด้วยก็คือคนละ 4,000 รูปีค่ะอ่ะเขารอเราตัดสินใจอยู่สรุปนะคะเราตัดสินใจกันว่าเราจะไม่เข้า Blue Room okay. ก็คือซื้อเป็น Normal Ticket ไปเพราะว่า Normal Ticket เนี่ยจะคนละ700รูปีนะคะแต่ถ้าเป็นแบบ Extra เนี่ยที่จะต้องเข้าห้องสีฟ้าแล้วก็ห้องอะไรเมื่อกี้ที่เราไปถ่ายมาให้อันนั้นจะคือคนละ 4,000 รูปีซึ่งราคาแพงกว่ามากแต่ก็คือโอเคราคาที่เพิ่มมาก็คือเขาจะมีค่าไกด์แล้วก็มีค่าเครื่องดื่มให้เป็นแบบ Refreshment นะคะที่แบบทัวร์เสร็จแล้วก็จะไปนั่งดริงเครื่องดื่มอะไรกันอย่างนี้แต่ว่าก็เดี๋ยวเรามาเที่ยวแล้วก็ถ่ายรูปกันเองก็เลยเลือกแบบ normal ticket 700รูปีก็พอค่ะป่ะเดี๋ยวเราเข้าไปถ่ายรูปข้างในกันค่ะไปดูกันว่า700 normal ticket เนี่ยจะได้รูปสวยแบบไหน600รูปีใช่ป่ะใช่ค่ะโอเคค่ะได้ตังทอนมาแล้วเรียบร้อยป่ะทิกเก็ตพร้อม City Palace พระราชวังหลวงแห่งเมืองชัยปุระเป็นพระราชวังขนาดใหญ่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองชัยปุระรัฐราชสถานประเทศอินเดียสร้างขึ้นโดยมหาราชาสวยใจสิงห์ที่2ปัจจุบันยังคงมีเชื้อพระวงศ์อาศัยอยู่โดยมีการแบ่งโซนเขตที่พักอาศัยและส่วนพิพิธภัณฑ์สำหรับให้คนนอกเข้าชม City Palace สร้างขึ้นด้วยสถาปัตยกรรมของราชบุตรที่มีลวดลายเอกลักษณ์แบบอินเดียผสมกับสถาปัตยกรรมของโมกุลที่มีลักษณะเด่นของสถาปัตยกรรมอินโดอิสลามสังเกตได้จากทางเข้าที่เป็นหลังคาทรงโค้งและโดมขนาดใหญ่สร้างด้วยหินทรายสีแดงและชมพูลานกว้างภายในพระราชวังแต่ก่อนเป็นสถานที่สำหรับการเต้นรำการแสดงโชว์ในช่วงเทศกาลจะมีระเบียงด้านบนซุ้มประตูทั้ง4สำหรับให้นักร้องยืนร้องเพลงและเป็นลานที่เป็นทางเข้าไปสู่จันทรามาฮอลลานนี้ถูกเรียกว่าลานนกยูงคือจะมีซุ้มประตูทั้ง4ที่ว่ากันว่าประตูทั้ง4นี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนเทพเจ้าฮินดู4องค์คือพระวิษณุพระศิวะพระแม่ปาราวดีและพระพิฆเนศรวมถึงเป็นตัวแทนของฤดูกาลทั้ง4ประตูนกยูงตัวแทนพระวิษณุสัญลักษณ์แทนฤดูฝนประตูดอกบัวตัวแทนพระศิวะสัญลักษณ์แทนฤดูร้อนประตูกุหลาบตัวแทนพระแม่ปาราวดีสัญลักษณ์แทนฤดูหนาวและประตูสีเขียวตัวแทนพระพิฆเนศสัญลักษณ์แทนฤดูใบไม้ผลิแต่ประตูที่มีความสำคัญที่สุดคือประตูนกยูงเพราะตามความเชื่อนกยูงเป็นเสมือนสัตว์ที่อยู่บนสวรรค์มีความศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เคารพบูชาและยังเป็นเครื่องหมายของกษัตริย์ซึ่งตามความเชื่อกษัตริย์คือตัวแทนของเทพเจ้าอีกความหมายหนึ่งก็คือการเป็นสัญลักษณ์แทนฤดูฝนนั่นหมายถึงฤดูการเริ่มต้นการเพาะปลูกของชาวอินเดียนกยูงที่อยู่ที่ประตูนี้จะมีพืชออกมาจากป่าซึ่งเปรียบเหมือนนกยูงเป็นผู้ที่ทำให้ฝนตกเพื่อความอุดมสมบูรณ์และตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะเข้ามาสู่ลานนกยูงค่ะทุกคนซึ่งหนึ่งในประตูเขาซ่อมอยู่เขากำลังบูรณะหุยแบบนั่งติดกันงานปานีตมากเลยนะเพราะเขาบอกว่าจริงๆประตูตรงนี้นะคะก็คือเหมือนเขาอะเอาหินแบบเป็นหินสีเขาเรียกอย่างนี้หรือเปล่าหนูอาจจะพูดผิดนะแต่ว่าเอามาเรียงต่อๆกันให้มันเป็นลวดลายแบบนี้ค่ะอันนี้ป้ายจะใหญ่กว่าละนี่เข้าไปให้ดูใกล้ๆนี่งานปานีตมากเลยอ่ะประตูนี้เราพลาดแล้วล่ะค่ะเราไม่ได้ถ่ายรูปกับประตูนี้ละซึ่งไม่รู้ว่าประตูนี้คือซีซั่นไหนนะแต่เดี๋ยวเราไปถ่ายอีกประตูที่เหลือดีกว่าเป็นดาราแล้ว1กลุ่มวันแรกที่เจอนี่นะคะเขาจะชอบมาขอถ่ายรูปด้วยได้ฟังครับโอเคฟังได้ครับThank you.
นี่คือมุมถ่ายรูปนะคะที่ไกด์เราพามาแล้วบอกว่าเป็นมุมถ่ายรูปแบบโฟโต้สปอตสุดๆถ่ายกับคุณลุง2คนนี้จบจากซิตี้พาเลสเรียบร้อยนะคะออกมาไม่ต้องไกลมากเราไม่สามารถเดินกลับไปที่รถที่เขาจอดได้หมดแล้วก็คือเราบอกเขาว่าเดี๋ยวเราจะยืนรอตรงนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเขาจะเอารถมารับแล้วตรงนี้ก็คือดีมากเพราะว่าทำเลดีนี่มีร้านขายน้ำอยู่ค่ะตอนนี้ต้องการมากหิวมากแดดดีมากร้อนมากเดี๋ยวมาดูกันว่ามีน้ำอะไรบ้างคือถ้าไม่มีอะไรก็จะเอาน้ำเปล่าแต่ถ้ามีก็อาจจะโค้กแต่นี่เขามีน้ำนี่ด้วยนะทำอาบอ่ะไม่เคยกินเหมือนกันแต่เดี๋ยวตอนนี้ขอแบบเซฟๆก่อนขอโค้กก่อนนะอันนี้เขาไม่ได้ทะเลาะกันเนาะเขาบีบแต่เฉยๆเดี๋ยวเรากินโค้กก่อนค่ะนะแล้วก็ยืนรอก็คือที่ต่อไปที่เราจะไปนะคะก็น่าจะเป็นคาเฟ่ซึ่งเป็นร้านคาเฟ่ที่แบบขอไปนั่งตากแอร์เย็นๆพักหายใจกันแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปเที่ยวที่อื่นกันต่อนะคะไปเดี๋ยวซื้อน้ำก่อนแล้วไปเจอกันที่คาเฟ่ค่ะ Do you have a smaller? Small. Yes, small. มีไหมDo you have? Come on, this one is small. Yeah, yeah. Oh, okay, no, no. No, small one. Yeah, I have. เอามาพ่อค้าหัวสายจะให้เราซื้อ2ลิตรsmall one. Yes. No. This one. เท่าไหร่เอาขวด2ลิตรมาเลยจ้าโอเคได้แล้วค่ะน้ำดื่มขวด1ลิตรน้ำดื่มขวด1ลิตรว่ะ20รูปีนะคะ20รูปีก็จะประมาณ8บาทเท่านั้นนี่เราแลกมาก็คือ10มัน 0.4 อ่ะนี่น้ำดื่มขวด1ลิตร8บาทป่ะถูกดีเหมือนกันราคาดีกว่า2ลิตรเมื่อกี้ใครจะกินน้ำเปล่าหมด2ลิตรบ้าบอเดี๋ยวรอรถมารับกินน้ำให้ชื่นใจก่อนเหงื่อแตกมากเลยไปที่เราจะมาแวะนะคะก็คือคาเฟ่ชื่อว่า Curious Life Coffee Roaster ค่ะที่นี่นะคะก็คือเราจะมานั่งพักกันสักครู่นะคะเพราะว่าตอนนี้ตอนเที่ยงแดดแรงมากๆก็เลยแบบเดี๋ยวมานั่งพักตากแอร์เย็นๆให้หายร้อนแล้วก็ให้ชื่นใจ Fresh up ตัวเองขึ้นมาอีกนิดนึงก่อนหากาแฟกินกันก่อนค่ะไป Kobugos and Chocship Frappe This one also have a coffee right Yeah coffee Okay okayสองอันนี้เรียบร้อยค่ะสั่งกาแฟกินเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่าหน้าตาจะเป็นยังไงราคาของกาแฟนะคะไม่แรงมากราคาพอๆกับที่ไทยเลยก็คือเมื่อกี้เราสั่งเป็นตัวนี้ Cold Brew Glass นะคะแก้วนี้170รูปีแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยเราสั่งเป็นช็อกโกชิปฟราเป้ซึ่งก็คือจะมีผสมกาแฟด้วยซึ่งจริงๆร้านเนี่ยเขาก็เด็ดเรื่องกาแฟแต่เราก็อยากกินอะไรที่แบบปั่นๆเย็นๆซึ่งแก้วนี้ประมาณ230รูปีค่ะประมาณนี้ทั้งหมด400รูปีก็ตกประมาณเท่าไหร่นะ160บาท2แก้วราคาเท่าไทยเหมือนกันนะร้านเป็นไงบรรยากาศบรรยากาศร้านโอ้โหโอเคมากเลยร้านนี้คือดีมากๆเลยอากาศดีมากเย็นมากแล้วก็ถ้าใครไปเที่ยวมาเหนื่อยๆนะคะก็แนะนำให้แวะคาเฟ่อะไรอย่างงี้แบบบรรเทาจิตใจบรรเทาความร้อนของอากาศข้างนอกนะคะสู้ได้เลยแล้วก็บรรยากาศของร้านสไตล์ดีมากแล้วก็ที่นั่งก็ค่อนข้างเยอะมีหลายมุมหลายโซนนะแล้วเขาก็จะมีแบบพวกเมล็ดกาแฟขายอ๋อที่นี่เขาคั่วกาแฟเองด้วยเพราะว่าเขามีห้องคั่วกาแฟแล้วทำเป็นแบบห้องกระจกให้เราไปดูได้ด้วยค่ะดีมากๆเลยถือว่าคาเฟ่นี้ผ่านแนะนำเดี๋ยวขึ้นชื่อคาเฟ่ไว้ให้เมื่อกี้ตอนเข้ามาบอกชื่อคาเฟ่ไปแล้วเนาะนั่นแหละเดี๋ยวปักพิกัดไปให้ค่ะThank you.
หลังจากคาเฟ่นะคะเราก็ได้มาถึงฮาวามาฮาวเรียบร้อยแล้วค่ะนี่อยู่ด้านหลังเรานี้เองคนก็คือเยอะมากนะจริงๆอันนี้ก็คือพระราชวังสายลมนะคะที่เขาว่ากันก็คือจะมีหน้าต่างเยอะมากๆค่ะเดี๋ยวตอนนี้ก็คือเราลงจากรถมาเพื่อที่จะมาอยู่ตรงนี้ถ่ายรูปกันก่อนแต่ว่าเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูที่จุดถ่ายรูปที่สวยๆก็คือฝั่งตรงข้ามนะคะเขาจะมีคาเฟ่ชื่อว่าแททูคาเฟ่นะเราไปที่คาเฟ่นั้นแล้วก็นั่งแล้วก็ถ่ายมาด้านนี้มันจะเป็นมุมที่สวยมากๆค่ะเนี่ยถ้ายืนจากตรงนี้ก็คือเห็นแททูคาเฟ่เหมือนกันนะไปด้านนู้นฝั่งตรงข้ามแล้วเดี๋ยวถ่ายรูปตรงนี้ดูก่อนฮาวามาฮาวหรือพระราชวังสายลมสร้างขึ้นในปี1799ด้วยหินทรายสีชมพูตามสถาปัตยกรรมของชาวเปอร์เซียผสมโมกุลโดยมีลักษณะเป็นอาคาร5ชั้นรูปทรงอาคารเหมือนรวงผึ้งหรือมงกุฎของพระกฤษณะมีหน้าต่างมากถึง953บานทำให้ลมพัดผ่านเย็นสบายตลอดทั้งปีซึ่งเป็นที่มาของชื่อพระราชวังฮาวาที่แปลว่าสายลมนั่นเองช่องหน้าต่างจำนวนมากเหล่านี้มีความสำคัญคือเอาไว้ให้บรรดานางนายนางสนมข้าราชบริพารผู้หญิงคอยแอบดูบรรยากาศภายนอกพระราชวังโดยที่คนภายนอกจะไม่สังเกตเห็นส่วนมากคนบางนิยมมาถ่ายรูปกับด้านหน้าเท่านั้นแต่หากใครสนใจเข้าไปชมด้านในฮาวามาฮาวจะมีค่าเข้าชม50รูปีตีเป็นเงินไทยประมาณ20บาทฝั่งตรงข้ามตรงนั้นนะคะคือคาเฟ่ที่เรากำลังจะขึ้นไป The Tattoo Cafe and Lounge ค่ะอยู่ตรงข้ามเดี๋ยวเราต้องข้ามถนนนี้ไปแหละข้ามถนนนี้ไปกันเองข้ามถนนกันจ้าข้ามถนนแบบชิลๆโล่งมากรีบเดินเลยอ่ะอันนี้ของจริงดูรถมาเป็นขบวนเลยตอนไหนดีอ่ะจังหวะไหนดีปิดแต่แล้วหนึ่งตอนนี้ไปเก่งมากข้ามถนนอินเดียได้เก่งมากพร้อมค่ะนี่คือทางขึ้นไปคาเฟ่นะแทททูนะใช่หรือเปล่าแต่น่าจะใช่นะมีคนพาไปด้วยอ่ะทางขึ้นแทททูคาเฟ่นะคะนี่นะคะแทททูจะอยู่ด้านบนนี่สรุปคือเมื่อกี้ตอนที่เดินขึ้นมาเหมือนมีคนไปดักแต่ว่าจริงๆมันเป็นแบบของร้านอื่นอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบพามาเข้าร้านเขาอะไรอย่างนี้นะแต่ว่าเราต้องมั่นคงกับจุดหมายปลายทางของเราค่ะว่าเราจะไปที่แททูคาเฟ่เราก็เดินขึ้นมาไม่สนใจเขาไปเลยบอกไปเลยว่าเรามาแททูจ้าไม่ไปร้านอื่นเนาะนี่ขึ้นมาแล้วเข้ามาด้านในเดี๋ยวพักหายใจก่อนเดินขึ้นบันไดมาเหนื่อยมากเลยมาถึงเขาก็บอกว่า order first นะคะ take picture later ค่ะคือเอาจริงคือคนมาที่เนี่ยจุดมุ่งหมายเดียวกันถ่ายรูปฮาวามาฮาวก็เขาก็พยายามหามุมแล้วก็ตามมุมกันมาเนาะแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องสั่งอาหารก่อนค่ะเมนูสภาพ oh my god สภาพเมนูคือน่ากลัวมากเดี๋ยวดูแล้วก็สั่งอาหารก่อนแล้วก็ล้างมือแอลกอฮอล์ก่อนเนาะลานแทททูนี่นะคะนอกจากจะมีที่นั่งข้างในแอร์แล้วก็มีที่นั่งข้างนอกด้วยจ้ะนี่ซึ่งวิวของที่นั่งตรงนี้นะคะให้ดูเลยฮาวามาฮาวของเรานั่นเองแล้วเดี๋ยวก็จะมีมุมถ่ายรูปตรงนู้นนะคะเดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปมุมนี้การคือจริงตึกของที่แททูเนี่ยนะคะจะมีมุมสายถ่ายรูปอยู่2ชั้นด้วยกันก็คือชั้นนี้กับชั้นบนเดี๋ยวเดินขึ้นไปถ่ายชั้นบนให้ดูด้วยแต่ว่าเราว่ามุมด้านล่างมันสวยกว่านี่แหละทุกคนและนี่ก็คือมุมถ่ายรูปด้านบนแททูคาเฟ่นะคะจะได้มุมถ่ายฮาวามาฮาวมุมนี้เลยจากชั้นล่างเดินขึ้นมารูฟท็อปด้านนี้คือจะมีที่นั่งแบบนี้ด้วยนะแต่ถ้านั่งตอนกลางวันก็น่าจะเอาเรื่องอยู่เหมือนกันค่ะ
ด้านบนนี้ก็จะมีอีกมุมนึงนะคะที่สามารถถ่ายรูปกับฮาวามาฮาวได้นี่ยื่นออกไปนี่ซึ่งด้านล่างตรงนั้นนะคะก็คือที่เราถ่ายกันเมื่อกี้นะมี2ชั้นให้เลือกถ่ายค่ะว่าชอบแบบมุมไหนก็เลือกถ่ายได้เลยนอกจากมุมฮาวามาฮาวแล้วนะคะบนรูฟท็อปของ Tattoo Cafe ก็คือจะเห็นวิวเมืองแบบค่อนข้างกว้างอยู่เหมือนกันนะนี่สวยอยู่ไปจ้าเสร็จจากคาเฟ่นะคะเดี๋ยวเราจะไปเดินช้อปปิ้งที่ตลาดกันต่อด้วยการนั่งรถคันนี้ไปค่ะมาโลคอลถึงถิ่นมากๆอันนี้ก็คือคนขับรถเรานะคะเขาเรียกรถแบบนี้ให้เรานั่งเพื่อที่จะไปตลาดตลาดอยู่ไม่ไกลค่ะใกล้ๆแค่นี้เองไปเดี๋ยวเราไปลองนั่งรถคันนี้กันก็โอเคป่ะก็โอเคนะรถแบดจ้าดูก่อนนี่โชคดีอากาศแบบเริ่มโอเคขึ้นของว่าตอนจังหวัดแล้วนะคะตรงนี้เป็นโรงเรียนที่แบบกลับรถตรงนี้ให้เขามีรถบัสแบบนี้ด้วยซึ่งขึ้นยังไงนะซึ่งขึ้นยังไงไม่รู้ชนจริงนะขาเราเฮ้ยอีกนิดเดียวตังมากพี่นัทอีกนิดเดียวก็ถึงขาเราแล้วโอเคเราน่าจะผ่านจุดที่พีคแล้วก็วุ่นวายที่สุดมาแล้วเพื่อมาเจอจุดวุ่นวายอื่นต่อโอ้ my god ถนนก็คือแบบมีความเป็นหลุมเป็นบ่อลงจากรถมาเรียบร้อยค่ะค่าโดยสารก็คือคนละ10รูปีนะคะนั่งมาไม่ไกลมากแต่ก็คือเดินมาไม่ไหวนะป่ะข้ามถนนพร้อมๆกันเดี๋ยวข้ามพร้อมพวกด้วยไอโอเคตอนนี้เราก็มาถึงตลาดนะคะบาบูบาซาเป็นโลคอลมาร์เก็ตของที่นี่ซึ่งแม้จะเป็นตลาดแต่ว่าตึกก็คือสวยคงคอนเซปต์มากของความเป็นแบบนี้สีอิฐสีส้มอะไรแบบนี้นะคะตลาดนี้ก็คือคนขับรถของเราเขาแนะนำว่าถ้าเราจะไปแบบซื้อของตรงแถวหน้าฮาวามาฮาวเนี่ยเขาบอกว่าให้มาที่ตลาดนี้ดีกว่าเพราะว่าตลาดนี้จะค่อนข้างแบบเป็นเจ้าเดียวกับที่ไปขายตรงนั้นแหละแต่ราคาถูกกว่าแบบครึ่งๆเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะใครจะมาช้อปปิ้งหรือว่าอยากมาเดินเที่ยวเล่นตลาดนะคะแนะนำให้มาตลาดนี้แทนค่ะประตูตรงนี้ก็สวยมากเลยนะประตูอะไรไม่รู้เหมือนกันน่าจะเป็นแบบประตูเกตของเขาโบราณแต่ว่าตอนนี้ก็คือเป็นทางแบบถนนรถผ่านอะไรแบบนี้เลยเฮ้ยอันนี้เหมือนเป็นพานิปุริปะพานิปุริที่เขาแบบว่าจะขายกันตามแบบสตรีทฟู้ดใดๆThank you.
ระหว่างทางก็คือขายเก่งเรียกตลอดทางเลยนี่ขายเก่งมากๆค่ะจะโดนไม่โดนมีขายหลายอย่างมากเลยนะฟิลเหมือนแบบสำเพ็งพาหุรัตในไทยอะไรเงี้ยแต่ว่ากว้างกว่ามากๆแล้วก็มีของขายเยอะมากๆค่ะนู่นค่ะเขาแบบเขาจะขายต่อที่นี่ขายเก่งกันมากเลยอ่ะจะพาไปชั้น2ไปดูแบบว่ามากกว่าเดิมมอก็คือตกลงซื้อชิ้นเดียวพอตกลงปุ๊บไปจ้ะไปต่อชั้น2กันจ้าเขาบอกว่าเขามีอีกเยอะที่อยู่ข้างบนซึ่งนี่ก็คือที่เขามีค่ะเยอะมากนี่ลองให้เลยเสร็จสรรพหลังจากเมื่อกี้ไปเดินตลาดมานะคะก่อนที่เราจะเข้าโรงแรมเราก็เลยให้เขาพามาที่แบบร้านซุปเปอร์มาร์เก็ตหรือมินิมาร์ทอะไรอย่างงี้แบบมาดูขนมหรือว่าของกินอะไรอย่างงี้ของโลคอลโลคอลนี่เขาก็เลยพามาดรอปตรงนี้ค่ะซึ่งเดี๋ยวรถที่เขาจอดอ่ะเขาจอดมุมนี้เลยตัวเองจอดแบบจอดเลยอ่ะจอดแบบเลนที่2อ่ะเหมือนขับมาแล้วแบบหาที่จอดแล้วจอดเลยแต่ก็นั่นแหละค่ะอาจจะเป็นวิธีของเขาเดี๋ยวเราไปดูขนมกันดีกว่าว่าขนมที่อินเดียในซุปเปอร์มินิมาร์ทอะไรพวกนี้จะมีอะไรกินบ้างนี่นะคะเมื่อกี้เราไปได้น้ำอีกร้านนึงมาเป็น Mountain Dew นะขวดนี้750 ml 40รูปีค่ะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูขนมร้านนี้ขนมร้านนี้คือตอนแรกเตะตามากก็คือเลค่ะนี่เป็นรสใหม่อินเดียเมจิกมาซาล่าว่าจะเอาไปลองคือไม่รู้หรอกว่าจะชอบไม่ชอบอร่อยไม่อร่อยเอาไปลองก่อน1อันนี้คือ Spanish Tomato Tango ก็เป็นรสที่แปลกเหมือนกันเอาไหมยังไม่เอาเนาะเอาอินเดียนี่ก่อนเอ้ยแต่แบบขนมเขาแบบรสแปลกๆทั้งนั้นเลยอะเนาะ Vintage Cheese and Paprika อันนี้ก็เป็นอะไรอะ Lime and Cracked Pepper เหรอแปลกทุกอันเลยอะอันนี้ Nacho Cheese เรามีบ้านเรามีส่วนใหญ่จะเป็นแบบรสมาซาล่าเนาะเข้าไปดูข้างในต่อดีกว่าก่อนจบคลิปขอมารีวิวที่พักกันสักหน่อยเรานอนกันที่โรงแรมเบอร์เดลาอาบูทิกลักชัวรี่โฮเทลโรงแรมในตัวเมืองชัยปุระเปิดประตูเข้ามาเจอเตียงก่อนเลยโต๊ะหัวเตียงมีโทรศัพท์และกระดาษจดโน้ตปลายเตียงมีทีวีและตู้ล่างทีวีเปิดมาจะเจอกับมินิบาร์พวกเซตชากาแฟกาต้มน้ำร้อนแก้วน้ำมีตู้เย็นที่มีน้ำดื่มให้2ขวดเข้ามาดูในห้องน้ำกันเปิดประตูมาเจอเคาน์เตอร์อ่างล้างหน้าตรงไปจะเป็นห้องอาบน้ำมีโถสุขภัณฑ์อยู่ตรงข้ามอ่างล้างหน้าที่นี่โถเตี้ยมากแต่เขามีสายชำระให้ด้วยมาดูบนเคาน์เตอร์อ่างล้างหน้ากันก็จะมีไดร์เป่าผมแบบติดผนังแก้วน้ำอเมนิตี้คิทต่างๆพวกหมวกคลุมผมวานิตี้เซ็ตซานิทารี่แบ็กแล้วก็หวี
สำหรับสายชิลจะต้องชอบที่นี่เพราะเขามีร้านอาหารอยู่ชั้นบนรูฟท็อปบรรยากาศดีเลยทีเดียวราคาอาหารไม่แพงมากมานั่งกินนั่งดื่มกันได้เพลินๆใครมองหาที่พักในเมืองชัยปุระที่นี่เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจเราจองมาในราคาคือละ1,400นิดๆเดี๋ยวเราใส่รายละเอียดให้ใต้คลิปนี้นะ EP ต่อไปเราจะพาทุกคนนั่งรถไปเที่ยวที่เมืองอัคราเที่ยวอัคราฟอร์ดและห้ามพลาดกับการเยี่ยมชมทัชมาฮาลหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ฝากติดตามทริปอินเดียตอนต่อไปด้วยนะคะและที่สำคัญใครชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์แชร์กดติดตามกันในทุกช่องทางแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ